ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการแก่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่พุทธศักราช2521ตลอดระยะเวลากว่า30ปีศูนย์มีการพัฒนาศักยภาพหลายมิติอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรอาคารสถานที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้มีมาตรฐานสากลรวมถึงระบบการบริหารจัดการระบบงานมาตรฐานต่างๆได้แก่ ALAC ISO 9001:2015 OHSAS 18001เป็นต้นศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงานในทุกๆด้านอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานกำหนดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้ก้าวหน้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศยิ่งขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มห่วงโซ่แห่งการพัฒนายาโดยเฉพาะในช่วงการศึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิกซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ต่างๆจากการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2560นั้นทำให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมีความสะดวกและความเชื่อมั่นมากขึ้นเห็นได้จากมีจำนวนโครงการให้บริการทดสอบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยเทียบจำนวนโครงการที่ให้บริการจาก15โครงการในปีงบประมาณ2559เพิ่มขึ้นเป็น49โครงการในปีงบประมาณ2560และ52โครงการในปีงบประมาณ2561ทั้งนี้ส่งผลให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับหน่วยงานการผลิตสัตว์ทดลองและมีองค์ประกอบในหลายๆด้านในการที่จะเข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่แห่งการผลิตยาของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงได้เริ่มดำเนินการศึกษาการขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบให้ครอบคลุมความต้องการทั้งของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยมากที่สุดเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการตรวจประเมินผลเป็นระยะโดยผู้ตรวจประเมินที่มีการรับรองในระดับสากลมีการปรับปรุงแก้ไขและตรวจประเมินซ้ำอีกครั้งได้รับการประกาศรับรองผลในวันที่2มกราคม2562ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทุกฝ่ายงานมหาวิทยาลัยมหิดล T-Cells สถาบันวัคซีนแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดันให้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนให้บริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการของ OECD GLP เพื่อเติมเต็มการพัฒนายาของประเทศ